แล้วมุยแล้วมุยแล้วเดี๋ยวสี่สี่หนึ่งเฮ้ยดูพี่ดูพี่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งขอมาขอมาทำไมทำไมทำไมนี่บอกจริงเกิดไม่ทันเครื่องนี้แต่ว่าจริงเหรอไม่เชยอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นห้าอันนี้คือเครื่องหยอดห้าเครื่องหยอดโรตีเร็วดีแกหยอดเร็วหนึ่งยังไม่ได้เลยต้องพี่พี่ต้องห้าแน่เท่าไหร่หนึ่งมันไม่มีอย่างอื่นหรอกฉันว่าอันนี้ฉันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้แต่หนึ่งให้น้ำฝนบ้างน้ำฝนเอาได้แล้วหนึ่งไม่มีทางค่ะน้ำฝนถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าคนสูงอายุแล้วยังไงก็ได้เลขหนึ่งเดี๋ยวร้อยแล้วแล้วยังเด็กอยู่ต้องได้เลขสองอะไรอ่ะหรือจะจริงมากเลยหรือข้อสันนิษฐานน้องจะจริงแล้วมาหยอดกันทำไมอ่ะขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมนี่ความหลังมาเลยนะโดนขโมยเงินเหลี่ยงหมดพอดียอดที่ไล่ได้แต่หนึ่งหนึ่งจริงดวงดีจริงๆถึงได้สองขึ้นไปฉันอยากจะผ่าพิสูจน์เครื่องนี้มานานแล้วนะยอดที่ไล่ได้แต่หนึ่งแล้วเวลากินไอติมก็จะไม่ค่อยได้ไม้แดงนี่คือเครื่องนี่คือเครื่องหยอดโรตีนะคะเป็นนวัตกรรมที่มาคู่กับการขายโรตีสายใหม่เด็กๆก็ชอบหลายๆคนชอบมากนะคะแต่ว่าวันนี้พาคุณผู้ชมย้อนวัยค่ะย้อนเส้นทางด้วยกลับไปทางพระนครศรีอยุธยาไปเส้นนั้นจะเห็นโรตีเยอะแยะมากมายแต่ทราบหรือไม่ว่าใครเป็นเจ้าแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรตีสายใหม่เจ้าแรกที่พระนครศรีอยุธยาค่ะนี่เลยนะคะมาอยุธยาถ้าไม่ซื้อโรตีไปเป็นของฝากก็ว่ากันว่าสงสัยไปไม่ถึงนะคะก็ขอแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะเป็นร้านโรตีสายใหม่ที่บุกเบิกเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะมานานกว่า20ปีแล้วนะคะรสชาตินี่ละมุนลิ้นต้นตำรับโรตีสายใหม่หยอดเหรียญเลยล่ะนะคะในอดีตเนี่ยก็จะใช้วิธีไม่ได้ตั้งแบบที่เรามานี่นะเขาจะเป็นลักษณะสะพายแล้วก็ขายเป็นขนมกินเล่นกับเด็กๆตามโรงเรียนตามงานวัดสนุกเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำหรับคนรุ่นพี่ปอเอตีเอตีนะคะอายุ80หรือว่าปีพ.ศ.ร้านนี้ก็คือร้านอาบิดีนประนอมแสงอรุณนั่นเองนะคะแป้งที่ม้วนเส้นสายไหมเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีแค่สีขาวทำจากข้าวสาลีต่อมาก็พัฒนารูปแบบแป้งโรตีให้มีหลากหลายสีเอาใจลูกค้าเนี่ยดูวิธีการทำนะเขาจะมีสีแบบบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ใบเตยงากล้วยแล้วก็เผือกซึ่งปรากฏว่าพอมีการแบบพัฒนาตรงนี้มาขายดีนะคะแล้วก็ยังทำแป้งโรตีกันสดๆหน้าร้านให้ทานกันร้อนๆใหม่ๆด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญของโรตีสายไหมนี่ไงถ้าได้ทานแบบนี้นะจะอร่อยมากๆส่วนสายไหมนะคะทำกันเองทุกขั้นตอนใครที่ได้เห็นเนี่ยนะคะคือหน้าร้านก็จะมีอย่างนี้ให้ดูด้วยนะคะจะเคี่ยวน้ำตาลให้เหนียวเป็นปึกนะคะให้ดึงเป็นเส้นสายไหมแล้วก็ทำออกมาเป็นสายละเอียดให้เส้นเล็กเงาให้ได้รสชาติที่หวานพอดีไม่แสบคอนะคะไม่ละลายในมือแต่เข้าปากนี้หมดเกลี้ยงในเวลารวดเร็วเลยอันนี้เหมือนกับว่าง่ายแต่ยากจริงๆต้องใช้ทักษะจริงๆมันหนักมากที่สำคัญยังไม่เท่านั้นด้วยนะคะพี่ๆร้านนี้เขายังได้พัฒนาถุงโรตีสายไหมให้เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะด้วยการที่พิมพ์ชื่อร้านสถานที่ผลิตและเบอร์ติดต่อเอาไว้บนถุงโรตีสายไหมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าติดใจโทรได้โทรสั่งได้ถูกต้องค่ะทำให้ตลาดโรตีสายไหมจากขนมหยอดเหรียญเร่ขายเด็กกลายเป็นขนมที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวมาปุ๊บเนี่ยไม่พลาดเลยค่ะที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากโดยจะมีวางขายอยู่ด้วยกันหลากหลายขนาดหลากหลายราคาด้วยค่ะและในปัจจุบันนะคะร้านโรตีสายไหมอาบิดีนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทำขนมโบราณซึ่งเขาก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มอาชีพเข้ามาขอศึกษาดูงานเรียนรู้อยู่เป็นประจำด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะร้านอาบิดีนประนอมแสงอรุณหาไม่ยากค่ะอยู่บนถนนโรตีสายไหมหรือว่าถนนอู่ทองนั่นแหละค่ะหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์084-421-2974ค่ะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะ089-005-9948ค่ะต้องขอบคุณภาพและข่าวจากคุณณัฐพลรื่นทวินผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะและวันนี้แน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณประนอมแสงอรุณเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งด้วยเจ้าของมาค่ะ
มือปั้นแผ่นโรตีของเราเลยสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการทำแป้งง่ายมากอะดูแล้วไม่ง่ายพี่ปอพี่ปอจำไม่ได้เลยเหรอคะจำความหลังไม่ได้เลยเหรอคะที่เราเคยไปทำแล้วเละที่สวยมากเลยคือถ้าให้เราไปทำนี่หน่วยกู้ภัยต้องอยู่ข้างๆเลยนะแต่แลกกับความนุ่มนี่คือด้วยความเชี่ยวชาญเลยน้องๆหนูๆห้ามเรียนแบบแต่ว่าคุณสามารถไปดูได้ที่ร้านนี้จริงๆแล้วความสำคัญมันอยู่ที่ตัวแป้งหมายถึงว่าสูตรของแป้งใช่ไหมคะอยู่ที่ตัวแป้งแล้วก็วิธีการที่เอามาแตะที่กระทะค่ะมันอยู่ที่กำลังไฟด้วยกำลังไฟด้วยแป้งอะไรอะคะที่เป็นแป้งโรตีเนี่ยค่ะเราใช้แป้งอะไรคะแป้งสาลีอเนกประสงค์แต่มีสูตรเป็นแป้งนี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นเจ้าแรกที่อยุธยาเลยใช่ไหมคะนี่ตอนนั้นที่ขายคือยังไม่มีใครขายโรตีเลยอะคะแล้วสูตรเรามาจากไหนคะพี่คะก็สูตรก็มาจากพี่ๆน้องๆแต่น้องมาเป็นตัวนี้เนาะก็เนี่ยวิธีการทำแป้งก็คือของเราก็คือตอนที่ขายตอนแรกคือทำสดๆแบบนี้ป่ะคะทำสดทุกวันจ้ะทำสดทุกวันแบบนี้แล้วเมื่อก่อนก็ไปเป็นตู้เมื่อก่อนก็ขายทำกันที่บ้านแล้วออกขายหยอดเหรียญคำถามค่ะคำถามสำคัญที่ขาดใจหลายคนมา40กว่าปีทำไมมันออกแต่เลข1เออเนี่ยพยายามหยอดอยู่ทำไมเด็กๆคาใจมากเลยอ่ะทำไมมันออกแต่เล็กอ๋อเป็นเทคนิคนะแต่เป็นเทคนิคการขายที่หาไม่ได้ในสินค้าชนิดอื่นนะคะมันมีแต่โรตีเท่านั้นแหละที่หยอดเหรียญเราเป็นคนคิดเองป่ะคะวิธีการแบบนี้หรือว่าไปจำมาจากที่ไหนอันนี้ก็คือที่เป็นพวกนี้คือพี่ชายเขาทำแล้วก็ออกขายอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็มีตกเล็กหนึ่งเล็กสองแล้วแต่เวลาหยอดลงไปอะไรเงี้ยตามน้ำหนักมือเราที่หยอดเป็นกลยุทธ์การตลาดเทคนิคการขายของโรตีเท่านั้นที่ยังไม่เห็นอันอื่นแต่มันสนุกนะเวลาเราเป็นเด็กๆเราก็อยากเล่นอยากนี่จะบอกเลยว่าตอนเด็กเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่คนขายโรตีจะมาแล้วก็เตรียมเหรียญไว้เลยไม่ได้หยอดกระปุกนะจะมาหยอดโรตีไม่เคย40กว่าปีหนึ่งตลอดแต่ที่สำคัญกว่านั้นสิคะคือพอหยอดไปปุ๊บแล้วเราได้กินโรตีที่แป้งอร่อยมากนอกจากตัวแป้งแล้วก็ยังมีตัวไส้ดิฉันทานร้อนๆแป้งเปล่าๆพี่ขอลองชิมดูแป้งอร่อยมากนี่อยากกินแบบเอาหยิบตั้งแต่ในกระทะเลยโอ้ยร้อนพี่ปอไม่ปั้นแป้งเหรอคะวันนี้ฮะไม่ทำแป้งเหรอมันคือนอกจากตัวแป้งตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะตัวไส้เห็นว่าก็พิเศษด้วยตรงที่ไม่หวานมากเหรอคะเพราะว่าไอตัวเส้นสายไหมนี้เราใส่ส่วนผสมเยอะมันก็จะกินหวานมันถ้าใส่ส่วนผสมน้อยมันจะกินไม่อร่อยมันเป็นส่วนผสมของอะไรกับอะไรเหรอคะมันจะมีน้ำตาลทรายเคี่ยวจะมีน้ำมันพืชมีแป้งสาลีผสมค่ะมันก็เลยมีความหวานมีความมันพอทานกับแป้งนุ่มๆร้อนๆคือโรตีสายใหม่ถ้าได้ทานสดๆจะยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกคงไม่ได้ทานกันอีกแล้วล่ะค่ะตายแล้วคุณย่าเริ่มละเลงช่วยดูแลแล้วก็ปัดผู้ใหญ่ที่บ้านนิดนึงนะคะเสียดายแป้งร้อนโดนแต่ว่าเจ้านี้คือนอกจากเป็นเจ้าแรกแล้วเนี่ยนะคะที่เราเห็นเลยชัดๆเลยก็คือว่าเขาทำออกมาเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะมีถุงนะที่ระบุชื่อผู้ทำมือเราค่ะโอ้ยดิฉันรู้เลยว่ามันง่ายมากขนาดนี้ดูสิฮะหนาปึ๊กด้วยแตกต่างกันยังไงคะก็ถ้าเป็นชุดสีส้มนี้เราจะขาย100บาทพร้อมแป้งแต่น้ำหนักก็จะโล3ใหญ่ชุดใหญ่ใช่ไหมคะเป็นชุดรองจะโล3พร้อมแป้งแต่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นชุดละโลสายไหม4ขีดแป้ง6ขีดก็คือโลนึง80บาทถ้าตัวนี้ก็จะเป็นสายไหมครึ่งโลแป้ง8ขีดแต่ความโดดเด่นของที่นี่นะคะที่ใครๆก็ต้องแบบขนาดนามคือพอไปอยุธยาปุ๊บต้องฝากซื้อหน้าโรงพยาบาลตลอดก็คือแป้งคุณผู้ชมทราบไหมว่าตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาให้แป้งไป2ถุงแล้วก็ให้ตัวสายไหมไปก็2ถุงปรากฏว่าแป้งหมดก่อนจนต้องมาขอแป้งใหม่เพราะว่าแป้งนุ่มและอร่อยมากโทษนะคะอันนี้อะไรคะนี่บ้ามันเป็นแบบแป้งโรตีแบบรุ่นใหม่เป็นวินเทจนะคะเป็นวินเทจเป็นแบบแอบสแตรคอันนี้อันถูกต้องเห็นไหมว่าทำไม่ยากทำไม่ง่ายต้องใช้อันนี้ช่วยซึ่งนอกเหนือจากรูปทรงความหนาบางของแป้งต้องใช้ทักษะนี่คือสิ่งที่ที่อาบดินทำมากี่ปีคะนับถึงวันนี้ก็20กว่าแล้ว20กว่าปีสูตรของโรตีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของประเทศอะไรคะสูตรของโรตีนี้หนูก็รู้มาจากว่าพี่ชายมันครูพักรักจำแบบพี่ชายที่บ้านทำนาใช่ไหม
พอหมดหน้านาก็เข้ากรุงเทพค่ะก็ไปรับสายใหม่มาขายเป็นของคนมอญใช่ไหมเราก็ครูพักรักจำนะเอามาดัดแปลงทำเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือรุ่นต่อจากรุ่นต่อตอนนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามแล้วแต่ว่ารุ่นสามนี้ก็มีการเห็นบริการต่อยอดด้วยใช่ไหมคะแป้งโรตีปัจจุบันไม่เหมือนเดิมมีการพิเศษออกไปทำเป็นอะไรคะก็แป้งตัวนี้ก็คือแล้วแต่ว่าถ้าธรรมดาเราจะทำแต่สีขาวแต่ถ้าเราดัดแปลงก็จะเป็นพวกสีสันสีใบเตยอย่างนี้ค่ะสีใบเตยนี่คุณผู้ชมดูเห็นแล้วเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีเขียวเป็นใบเตยอันนั้นดูที่ถูกก่อนเดี๋ยวกล้องจะแพนมาที่พี่ปอทำนะคะนี่ค่ะค่ะว้ายเก๋ระบายอากาศได้เดี๋ยวใช่ทำยากระบายอากาศด้วยทำยากค่ะต้องใช้ทักษะมากๆปัจจุบันนี้ทำกันวันหนึ่งเยอะไหมคะก็แล้วแต่การขายถ้าลูกค้าเยอะก็จะเยอะถ้าลูกค้าน้อยเราก็ทำแต่เพราะแค่ว่าขายวันต่อวันสดๆหน้าร้านอยู่แล้วทำสดทุกวันแต่ด้วยความเป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมแล้วทำขายสดทุกวันตอนนี้ที่ร้านก็ไม่ใช่แค่ร้านค้าอย่างเดียวเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยค่ะคือมีคนมาดูงานนักท่องเที่ยวมาในลักษณะไหนยังไงมีมาทุกวันเนี่ยเช่นหนึ่งเช่นแบบอย่างฝรั่งพาเข้ามาพาฝรั่งมาดูอะไรเงี้ยสาธิตแล้วก็มีพวกนักเรียนอะไรเงี้ยมาทำอะไรเงี้ยเพราะเรียกว่าเป็นวิถีชุมชนไปแล้วนั่นแหละนะคะสำหรับการทำโรตีสายไหมใครที่ไปพระนครศรีอยุธยานะคะก็สามารถไปได้เลยร้านอาบิดีนประนอมแสงอรุณหาไม่ยากนะคะอยู่บนถนนโรตีสายไหมเลยค่ะหรือว่าถนนอู่ทองหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะหรือว่าโทรไปสอบถามได้0844212974นะคะ0844212974บอกเลยไม่ยากตัวเบอร์ร้านถ้าเป็นเบอร์ร้านจะเป็นรายการห่อเที่ยวไส้ใส่อย่างง่ายมากคุณย่าทำเสียไปสามทำไมไม่มีใครห่อกินเลยล่ะกินมั้งนะคะใครอยากทานไปได้นะคะที่หน้าโรงพยาบาลอยุธยานะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก่อนจะไปอยุธยานะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่ภาคใต้กันก่อนดีกว่าจากทั่วไทยไปด้วยกันค่ะเจอทั่วไทยวันนี้นะคะโอ้โหเห็นป่าเห็นน้ำตกแบบนี้เขียวขจีขนาดนี้ค่ะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเขาศกอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่ยังคงเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวแบบแนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยเพราะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการเดินป่าชมธรรมชาติเห็นไหมแล้วก็ไปตามหาดอกบัวผุดดอกไม้ที่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะอย่าดมเขาบอกเหม็นที่สุดในโลกเหม็นมากนะคะแต่ว่าเราจะพบเพียงแค่ไม่กี่แห่งในโลกใบนี้ซึ่งก็พบอยู่ที่นี่ด้วย จากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้นะไปจังเลยล่องคลองศกค่ะอยากไปวิธีการง่ายมากไปมาแล้วนี่ถ้าฉันไปก็ไม่ต้องใช้ห่วงยางนะฉันมีห่วงยางของตัวเองเขาบอกว่าแบบเอาก้นจุ่มน้ำเป็นอย่างนี้จริงใช่ก็เนี่ยเลยเอาห่วงยางวงใหญ่ๆลอยไปตามกระแสน้ำอุ้ยอยากโดดอันนี้นะนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปรวมถึงคนไทยที่ชอบความท้าทายมักจะไม่พลาดนะคะดูอากาศช่ำๆแบบนี้แหมจะให้ออกไปเลยก็เสียดายอ่ะตอนนี้คุณต้องไปนอนไหมหน้าฝนนะไปที่นี่ดีมากมันจะมีหมอกลงให้คุณเห็นนะคะนี่หมอกแบบนี้เลยค่ะที่นี่นะคะถ้าใครกางเต็นท์พักแรมที่นี่ตื่นเช้ามาคุณจะได้พบกับทะเลหมอกที่ปกคลุมยอดเขาสูงขาวโพลนไปหมดเลยดูสิภาคใต้นะนี่ภาคใต้ค่ะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปประทับใจที่จะเรียกว่าประทับใจแบบไม่รู้ลืมนะอย่างพี่ปอไปมาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังพูดปีที่แล้วปีที่แล้วเขาสมัยที่หยอดโรตียังได้หนึ่งจนเขาเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่จะบอกว่าเขาศกต้องไปนะคนจะไปเสื่อมเชื่อหลานเขื่อนอะไรนะคุณไปเลยเขาศกไปพักดีๆก็ดีไปได้พี่แต่โรตีตรงนี้ใส่ใหม่ให้ติดปากติดอยู่ตรงคุณย่าจริงหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะ